9วันที่9แต่คือกำลังนึกถึงว่าไอ้พวกนี้มันเหมือนเป็นไอ้นี่ก่อนที่จะมาเป็นไอ้เจ้าตัวนี้ที่ผมกำลังเล่นอยู่คือมันเป็นพวกแก๊งมาก่อนงั้นเหรออันนี้คือกลับมาแล้วใช่ไหมใครเนี่ยใครเนี่ยอันนี้ก็มีดีเทลเหมือนกันคืออะไรเอาละครับไอ้มีพูดแล้วครับ พวกคุณได้ดูพวกแกได้ดูข่าว เอาสักอย่างพวกมึงได้ดูข่าวในทางช่อง6เมื่อคืนนี้หรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเราตอนนี้พวกเราดังแล้วแหละใช่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราจะได้มีชื่อเสียงในภายในแค่5นาทีเออฉันคิดว่ามันแค่2นาทีนั่นเองมั้งเออเสียงคอเออโอ้ยห่วยทำไมกูไม่ได้ดูข่าววะเขาพูดว่าไงคุณคิดว่าเราจะโทรไปหาในที่สถานีข่าวแล้วก็พูดถามเกี่ยวกับเขาเรื่องเกี่ยวกับก๊อปปี้ได้ไหมฉันหมายถึงว่าฉันหมายถึงฉันยอมที่จะจ่ายหนักเพื่อที่จะได้ดูมันเนี่ยคือมันอยากดูไอ้เทปที่มันพูดถึงเรื่องมันทำเรื่องขี้ๆอันนี้มากขนาดนั้นเลยอ่ะทำไมมึงไม่โทรไปหาตำรวจอ่ะแล้วก็ยอมถูกจับกุมในซะเลยอ่ะขณะที่คุณกำลังอยู่ในนั้นน่ะเออนั่นคงไม่ใช่เป็นไอเดียที่ดีเท่าไหร่ฉันแน่ใจว่าพวกเขาก็คงจะกำลังพูดถึงกำลังสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องอื่นเกี่ยวกับเราไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องเจออยู่ดีฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเท่าไหร่we move to off more people first you know อันนี้ผมไม่แน่ใจผมเขาพูดถูกนะเขาพูดถูกพวกเราไม่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นพวกเราแค่ไม่พวกเราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปฆ่าคนสุ่มๆแบบนั้นไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะฉันอาจจะมีไอเดียดีๆอยู่นะไอ้บอสซัมมี่โอ้โหใส่มุกตรงนี้นะครับ Smoke Meat Everyday ฉันซื้อไอ้กัญชามาจากคนบางคนจากคนหลายๆจากคน1ถึง2คนที่ถนน168เมื่อไม่กี่วันก่อนคลิปนี่เป็นแบบว่าพวกตัวประหลาดอะไรพวกนี้ครับIt looked like they had their stash in a storage. ดูเหมือนว่าพวกเขามีกองเงินที่มัดรวมกันอยู่วางอยู่ใกล้ๆนี่คุณกำลังจะให้พวกเรานี่ไปล่าสมบัติกันหรือไงเนี่ยคุณกำลังจะให้พวกเราไปล่าสมบัติเพื่อยาอ๋อ stash นี่คือเป็นยานั่นเองนะฮะคือมันบอกว่ามึงจะให้พวกเรานี่ไปล่าสมบัติเพื่อที่จะไปเอายามาเพิ่มงั้นเหรมันอาจจะมีพวกที่มันกวนตีนอยู่มากอยู่ก็ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมีอะไรที่มันพวกคุณมีไอเดียอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมล่ะฉันก็ไม่รังเกียจนะที่จะไปลองดูนะงั้นก็ไปลองดูกันแล้วกันไปเลยพวกเราเราสามารถที่จะถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเราก็ไปกินพิซซ่าก็ได้ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรอ๋อนี่คือหมีนะฮะผมคิดว่าตัวเราน่าจะเป็นหมีมั้งหมายถึงตัวที่ใส่หน้ากากเนี่ย Into the pit ครับซีนที่10หรือว่าเลเวลที่10ไอ้หมีนี่อะไรเนี่ย Too much โอ้ปืน2กระบอกขอให้บอกพี่Live or die อยู่หรือตายยังไงกูก็รีสปอนใหม่กูไม่แคร์หรอกโอ้โหแม่งชิวอ่ะชิวโคตรบอกเลยโอ้โหอันนี้ตัวใหญ่อ๋อเวลามันยิงมันจะปัดออกนะฮะอ๋อตายเออโอเคตายง่ายดิ
เฮ้ยโอเคครับใจเย็นใจเย็นทำไมยิงให้มันโดนสิลูกยิงให้มันยิงให้มันโดนโอ้โอ้โอ้ไอตัวนี้มันยิงยากเพราะมันยิงปัดตลอดอ่ะอ๋อถ้ากดฝั่งเดียวมันก็ได้ฮะเราก็โง่จังนานเดี๋ยวทำไมมันเคลียร์ไวจังวะแล้วไหนอะครับของอ้าวมันยืนอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยแล้วมันก็มีแค่นี้เองเหรอคุณได้ยินเสียงนั่นไหมได้ยินอะไรอะเหมือนว่ามีใครบางคนในห้องนั้นเนี่ยในตรงนั้นเนี่ยฉันไปเช็คแล้วตรงนั้นไม่มีใครอยู่เอ้ามันยิงทำไมไม่มีอะไรแล้วมันท่อชัดใครเคยเล่นแร็กนาร็อกบ้างฮะ นี่มันแร็กชัดๆบอกเลยหมาเหรอแต่ผมไม่มีปืนเพิ่มแล้ววะยังไงดีวะเนี่ยจะไม่เอาย่าให้ใหญ่ใช่ละหมาผมว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าคนคือหมาครับเกมนี้ปืนหมดแล้วเอาไงเนี่ยโอเคเก็บได้เก็บได้อู้โอเคเคลียร์เราอยากได้เก็บได้2กระบอกเหมือนกันนะออกไปฝั่งนี้นะฮะ เวลาเล่นในผมนี่กดชิปตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นจริงโอ้ยโอ้ยอุตส่าห์มาได้ดีๆสักหน่อยไหมลูกเก่งนัดหนึ่งอ้าวจริงๆมันมีนี่ก็ดีนะแค่มีใครอยู่ว้ายหมาหมามองเห็นไหมวะมองเห็นเว้ยเปลี่ยนก่อนแล้วกันคือทำไงก็ได้ไม่ให้หมามาเข้าใกล้นะฮะแล้วปืนผมก็หมดแล้วด้วยรอให้นี่มันมาแล้วกันหลบสิครับรออะไรจะเอาปืนมานี่แหละเรื่องแล้วก็ยิงใส่หมาครับยิงใส่หมาอีกตัวหนึ่งยิงคนที่ยืนเหมือนอีก2นัดใจเย็นลูกโอ้ได้เข้ามาลูกเข้ามาเบเบ้เขี้ยงใส่ผมมีปัญหากับเขี้ยงในเกมนี้เหมือนกันนะไอ้ทางนี้นะตอนแรกว่าจะมาทางนี้มายากนะเอ้ยอย่ายิงกูเหล็กตัวฮะเหล็กตัวทางนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่โอเคเทียบกันแล้วง่ายกว่าอันนั้นเยอะนั้นแบบเชื่ออะไรเนี่ยเชื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้ติดฮะอายาวู้ฮู้เดี๋ยวไม่เจออะไรในนี้เลยเหรอมันควรจะเจออะไรสักอย่างสิฮะแบบว่ามันมีแต่ท่อที่มันเป็นเดรนน่ะแล้วอันนี้ถุงศพหรือถุงเงินก็ไม่แน่ใจแล้วเราก็เห็นคนที่แบบว่านอนตายอยู่นี่คืออ๋อนี่มันกัมพันธภาพรังสีนี่หว่าถ้าให้ผมเดานะสรุปที่นี่มันทำอะไรมันทำอะไรกันแน่ไม่รู้นะฮะทางขึ้นอยู่ไหนฮะทางขึ้นผมหาทางขึ้นไม่เจอที่เดิมปะเนี่ยอ๋อนี่เหรออู้ Live or die
ูก็ตายหลายรอบเลยนะสรุปไอ้ตัวนี้เวอร์ครับไอ้ตัวนี้ผมชอบปืนแบบว่าปืนสองกระบอกโหใครไม่ชอบบ้างแล้วมันก็ไม่มีผลกับเวลาเราตอนเราทำอะไรกินอะไรซีบวก